6เมษายนค่ะนอกจากจะเป็นวันจักรีแล้วนะคะเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้างย้อนเวลาไปดูกันค่ะกับ Your Memory วันนี้ในความทรงจำค่ะวันนี้ครบรอบ20ปีการจากไปของนักแสดงสาวชื่อดังโจนิสาวงศ์วัฒน์ที่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนรัชดาภิเษกขณะอายุเพียง28ปีนิสาวงศ์วัฒน์เริ่มต้นมีผลงานภาพยนตร์แนวบู๊ก่อนจะมาเล่นละครเรื่องแรกคือธิดาดาวดำต่อด้วยเจ้าสาวครึ่งคืนและผลงานสร้างชื่อคือเรื่องแม่ผัวมหาภัยกับสะใภ้สารพัดพิษพ่อปลายแม่พังพรและบทร้ายจากละครเรื่องเพลิงพ่ายหลังเข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่23มีนาคม2557วันนี้เมื่อปีที่แล้วเจ้าสาวสุดมั่นโอปอปานิสราและเจ้าบ่าวสุดหล่อหมอโอ๊คสมิธก็ฉลองมงคลสมรสชื่นมื่นที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีโดยทั้งคู่เปิดใจว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่คบหากันมาต้องเจอกับคำครหามากมายแต่ก็ฝ่าฟันจนมีวันนี้ได้ด้วยความรักที่แท้จริงที่มอบให้แก่กันค่ะมาดามสื่อมาแล้วนะจ๊ะวันนี้มาพร้อมกับความน่ารักของหนุ่มยงวานะคะจะได้นอนหลับฝันดีกันอยากให้รู้ว่าแฮปปี้กับแฟนคลับชาวไทยมากๆคนหนุ่มเที่ยวเสน่ห์จองยงหัวหัวหน้าวงดนตรีมากฝีมือจากแดนกิมจิอย่าง CN Blue เลยขอโชว์สกิลภาษาไทยแบบวัยเซรุ่นให้แฟนๆได้ฟังจะได้รู้ว่าเขาหนักอารมณ์ดีสมชื่อคอนเสิร์ต One Fine Day จริงๆชื่อดีดีคือดีอ่ะคือดีอ่ะชื่อดีคือดีอ่ะแล้วถ้าวันไหนชีวิตไม่ดีขึ้นมาต้องพูดว่าไงยะคะร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากชัดเป๊ะทุกประโยคแบบเนี้ยเอาใจมาดามไปเลยค่ะสารเทยแหมเป๊ะทุกคำน่ารักจริงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรอติดตามชมข่าวสารประจำวันได้ในรายการคับข่าวครบประเด็นค่ะจากนั้นข้ามเวลาไปจากนั้นข้ามเวลากันนะคะในข่าวดังข้ามเวลาในตอนสะพานแห่งความทรงจำนะคะและพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ามาเมามันกันยกโขลงกับรายการตกมันบันเทิง7โมงเช้าค่ะแล้วก็รออัปเดตข่าวบันเทิงกับนายตะเทนเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ